ไม่มันตายอะไรกันแล้วตัดใส่ไปใส่ประโยชน์ครับนี่ทำกูเออมันก็ดีเลยมือหนึ่งก็ตัดได้เลยมือหนึ่งเนาะนี่มันตายเลยมันตายเลยวันนี้เอากาแฟกาแฟเอาเครื่องดื่มพญานาคาถึงว่าเป็นเครื่องดื่มที่เมาเอามาถวายไฮมี่แห้งไฮมี่ไฮมี่เหลียวมี่แร้งตัดต้นไม้ได้ไฮมี่แร้งสางเออครับกาแฟสาธุสาธุสาธุเออมันเป็นพญานาคเนี่ยมันเมาบ่ๆครับบ่ก็เปิดให้กินให้ฉันตะกอนตะกวดตะกอนก็ได้พญานาคอีหยังไม่มีหลายพญานาคอ๋อนี่พญานาคบ่มีพญานาคเด้อันนี้เป็นพญานาคพญานาคอันนี้นาคาคําว่าพญานาคกับพญานาคาเนี่ยมันต่างกันอือโอ้ยมันจะไปใกล้ถึงหัวอะไรมาพี่รู้มั้ยบ่พญาพญานาคากับพญานาคคําว่าพญานาคาเนี่ยมันสิใหญ่กว่าพญานาคเนาะคําว่าคําว่าพญาเนี่ยมันก็คือว่าล่ะเนาะแต่ว่าคันพญานาคเนี่ยมันเปลี่ยนมันสิเมาพญานาคสิเมาสิเมาเหมาะสำหรับผู้ที่อยากเมาเป็นเป็นอันนี้เครื่องดื่มผังเช่าเงากระชายดำโอ้ไผ่เออเป็นกดสมุนไพรแต่ว่าแก่ยากยากแล้วแก่ค่อยแก่ก่อนแก่ยากจ้ะเหม็นแย่เลยท่านหลวงปู่มาอยู่นี่จะปีเหรอครับเนี่ย20ปีบ่20 22ปีบ่มาอยู่จักรูปมาอยู่ผู้เดียวนี่แล้วคือสิอยู่รูปเดียวจังซั่นมันได้ทุรงมาจังไหนหรือไหนมาไหนทุรงมาเป็นคนเป็นมาจากทางไหนครับคนพื้นที่นี่แหละคนพื้นที่นี่คนพื้นที่หันบ่เคยเห็นหมองนี้เทียบ่เคยเห็นหมองนี้เทียแล้วก็ได้ขึ้นมานี่จังไดมาจังไดมาเห็นทุรงมาทุรงมาก็เลยมาพอแม่นจังไดพอได้ปักหลักอยู่นี่บ่ที่นี่ทุรงมาปักมีแนวใดสะกิดใจมีแนวใดบอกบ่ว่าให้สิมีที่มีกรรมมันแล้วมีกรรมเกี่ยวยุ่งแล้วมีกรรมเกี่ยวของอยู่นี่แม่นนี่กับเจ้าของเจ้ายกนี่ทุรงมามาปักกุดนี่แหละแล้วได้ไปเป็นทางการไปนี่มองนี่เพิ่นเอาให้พี่ให้บ่แต่ว่าท่านปางใหม่เขาอนุมัติให้อนุมัติให้แค่นี้อยู่นี่อยู่คืออยู่บูรณะบ่ได้ทําลายสิ่งแวดล้อมอยู่บูรณะอยู่ดูแลปางใหม่ปลูกปลาใส่เขาครับเขาอนุมัติให้อยู่แล้วบัดนี้มันก็ไกลจากบ้านอยู่แล้วนี่ครับเนี่ยไกลจากบ้านมันเป็นกิโลนึงแล้วเวลาพวกมาจังหันจังเพชรหยังแบบใดบัดนี้ส่วนมากบ่ค่อยมีกันดนมีมากเทียอยู่ฉันมีคือแล้วฉันก็ไปหาขอเขาในบ้านเพิ่นแล้วอ๋อฉันบ่ไปก็อาศัยในขี้เฮ็ดให้ฉันต้องไปบิณฑบาตหรือต้องไปมีพวกเสบียงอาหารมาไว้นี่ก็แม่ชีเป็นผู้เฮ็ดฉันส่วนมากมาอยู่แต่แรกๆก็มีได้บิณฑบาตล่ะนี่แต่แรกๆมาอยู่ผู้เดียวเลยในทุ่งในขี้บ่มีมาอยู่ผู้เดียวแม่นพระก็บ่มีบ่มีเลยพอบ่มีพอบ่มีกุฏิให้เพิ่นอยู่แม่นน้ำมือนี่ก็มีต้นไม้นี่เป็นผู้หัวร่นนี่เนี่ยก็ปลูกมาเสริมมารักษาดูแลมันขึ้นผู้ขึ้นไม้ตัวนี้อันนี้นะแมนโอ้ต้นหอกต้นไผ่มื้อนี่ปลูกเสริมนี่เป็นชิ้วเป็นแนวครับไปยังคือตั้งชื่อว่าเป็นผู้แก้วมานี่มันอยู่ผู้เดียวพอล้อมันอยู่ออกจากชนผู้ใหญ่มาได้ออกจากผู้ใหญ่มาอยู่ตั้งไข่ๆก็ว่าคันแม่นพ่นก็เป็นพ่นอยู่หน้าเฮาแมนแมนแยกสาขาออกมาก็เป็นเชื่อมอยู่แต่บ่ได้นั่นมันแยกออกมาเลยหมองผู้นี่แค่นั้นเด้ผู้ใหญ่อ๋อนั่นผู้ใหญ่ผู้แก้วมานี่คือเป็นผู้แล้วก็ปูมานี่เป็นผู้มาสั่งพระประท่านนี่ปูมานี่ปูมานี่ปูมานี่นี่คือพระคือพระพระอยู่ในผู้เขียวเรามาเห็นพระประท่านนึงในหน่วยตะกอนอยู่เนี่ยแล้วบรรณะแล้วนี่ก็เลยอยากให้มีซื้ออันนี้เกี่ยวโยงโตเท่าท่านอ๋อเขาเลยเป็นเอาซื้อนี่เป็นซื้อเกี่ยวโยงมัทพุนปูมานี่ปูมานี่เป็นมาสั่งก่อนหลวงปู่มาอยู่นี่บ่มามาเฮ็ดพระประธานเลยคือสั่งพระประธานเลยสั่งพระแต่ว่าตอนนั้นหลวงปู่ว่าท่านมาอยู่ว่าสั่งพระประธานองค์ใหญ่ดอกครับนี่อาตมาก็ไม่บุรณะไม่บุรณะไม่อันสิ่งที่เห็นขึ้นมาอยู่นี่มีแต่บุรณะไม่หมดแม่นคือว่าบ่มีบารมีกันมันบ่มีเงินเลยตัวบ่มีบ่เอาก็ยังสั่งแล้วเด้สั่งแล้วสั่งแล้วเงินย่อมเนาะเออก็เงินย่อมนั่นแหละย่อมก็สิเป็นบารมีย่อมขึ้นมาสร้างซอยตัวจังค่อยสิมีก็บ่จักแน่ตัวนั้นเออนี่แล้วผมก็มาเบิ่งก็เห็นปู่ฤาษีเห็นเห็นปู่ฤาษีแล้วก็เห็นไอ้พระอุปคุฎแล้วก็เห็นปู่ดวงญาดีเออแล้วก็เห็นอันนั้นอันนี้กําลังเฮ็ดกําลังสร้างกําลังทํานี่มันก็ถือว่าเป็นไม่เบิดสร้างขึ้นมาจากปีเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีเท่าไหร่สร้าง44 44
พระใหญ่นี่ซี่ซี่ติบ่พระใหญ่พ.ศ. 2555โอ้55แต่ว่าหลวงปู่มาอยู่นี่สักปี44แม่นซี่ซี่ก็โดนเติบอยู่เด้โดนเติบแล้วแต่ว่ามาสร้างพระใหญ่นี่55แม่นสร้างปู่ฤาษีเด้บัดนี้ปู่ฤาษี3องค์นั่น3องค์ข้างล่างปีที่แล้วดีก่อนดีก่อนเพิ่นพระมองผู้ใดมาเป็นผู้มาเฮ็ดให้เฮ็ดอาตมาได้เฮ็ดขึ้นกับพระรูปนึงมาบวชอยู่นําอ๋อก็เฮ็ดเป็นรูปฤาษีขึ้นมาแม่นเป็นหยังคืออยากเฮ็ดรูปปู่ฤาษีพระผู้มาบวชอยู่นําเราอยากสร้างปู่ฤาษีอ๋อก็สร้างบ่แล้วเราก็เลยมรณะค่าเฮ้ยค่านี่เพิ่นอีสมรณะแล้วเราอยู่ไสล่ะกุดเราจําอยู่ไสกุดเราจําอยู่นั่นน่ะพัดกันไม่มึงพัดข้างหลังมรณะอยู่นี่เลยแม่นอายุหลายปานใด44ปีแล้วเองคือเป็นโรคคือนอนคือมรณะหรือจังได๋โรคประจําตัวติเป็นโรคเก้าแล้วก็โรคความดันความดันบัดนี้เราไปเฮ็ดงานเราทําความสะอาดอยู่แถวหน้าศาลาล่ะเขาสิวูบสิล้มหั่นเนาะช่วงใบ4ใบ5 6:00 นแรงค่อยเป็นกันบัดนี้ละสังขารอยู่นี่เลยแล้วไปทําพิธีอยู่ไสบัดนี้เนาะอยู่ของใต้อยู่แถวหนองน้ําติอยู่ถึงมื้อนี้อยู่ตีนผู้นี่อ๋อที่นั่นก็ไม่ก็ตายหลายไม่สกูก็ตายหลายอ๋อก็เลยเอาอยู่หันเลยเอาอยู่หันเลยเออไม่สกูถึงไม่สักไม่ตายหลายพุ่นบ่ได้หาไกลตัดเอาไม่อยู่นี่เฮ้ยไม่ตายการสร้างเนี่ยมันต้องมีที่มาได้สร้างปู่ฤาษีไว้อยู่นี่เราหินเออน่ะเราบ่ได้มาก็เลยทักเลยเมื่อกี้นี่เราบ่ได้รับบ่ได้นอนได้ให้เราไปเฮ็ดประตูทางขึ้นทางเขามันไปเฮ็ดประตูหัวกันคนบ่ให้คนปืนจันไรบ่ให้คนสนจันในพื้นที่นี้แม่นครับเราเห็นปูฤาษีร้อยลงไปหาเราเออร้อยไปซ่อนๆกันนะครับกันร้อยซ่อนๆกันมันต้องได้ตัดไปอุ้งนี่มากเลยตัดแค่3องค์ให้ครบ3องค์กันแม่นพระกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปู่ฤาษีก็มีปู่ฤาษีตาไฟปู่ฤาษีไม่ได้กดปู่ฤาษี3ได้บ่เนี่ยฮัลโหลไทยปู่ฤาษีฮัลโหลไทยปู่ฤาษีฮัลโหลไทยแปลว่าหยังปู่ฤาษีเมตตามีเมตตามหาราชนี่คือที่มาปู่ฤาษี108แต่ว่า108ตัวนั้นไปค้นคว้าเอาว่ามีชื่อใดแน่ทั้ง108แต่ว่าเด่นๆกับปู่ฤาษีตาไฟปู่ฤาษีหน้าหลอดปู่ฤาษีนั่นปู่ฤาษีนี่เฮาสิไล่ไปนะคือ108 108ปู่ฤาษี108จังซี่มีแต่วันนี้เป็นปู่ฤาษีผู้ที่มีเมตตาองค์ที่3อยู่นี่เป็นที่มาของเป็นที่มาของปู่ฤาษีที่สร้างขึ้นมาเพราะว่าอยู่นี่ภูมิอยู่นี่จะมีอดีตภพอดีตชาติท่านก็คงอยู่นี่ท่านอยู่นี่แล้วก็คือบ่ง่ายก็คือเป็นอาสมเป็นอาสมอยู่นี่มาก่อนเป็นหยังปู่ฤาษีไปอยู่ข้างล่างเพราะปู่ฤาษีกับพระอยู่สูงกว่ามันถูกต้องก็เลยไปสร้างอยู่ชั้นนั้นแล้วก็สร้างชั้นต่อไปก็คือนาคก็อยู่คนละภพคนละชั้นก็คือหมายถึงว่าก็ถือว่าสมกับเป็นวัดผู้แก่มานี่อยู่นี่ผู้ขาก็เลยว่าเอ้คือมีความผูกพันคือมีอย่างใดแต่คืออยากไปเหมือนนี่มากคนเดียวได้ไหมแต่ต่อไปกับว่าในอาจจะมาหลายคนเพราะว่ายังปกติเพราะว่ามาสัมผัสแล้วมาสัมผัสแล้วบ่ต้องมานั่งบ่ต้องมานั่งวิปัสสนาบ่ต้องมานั่งกรรมฐานบ่ต้องมานั่งอธิษฐานจิตบ่ต้องมาบำเพ็ญตนบำเพ็ญตัวดอกรู้อยู่ว่ามองนี้ต้องการอยากสร้างอยากเฮ็ดอยากทำแบบใดก็คอยเฮ็ดคอยทำไปบ่เฝ้าบ่ฟังคันเฝ้าหลายมันเมื่อยเด้เฮ็ดได้ซั่นใดก็เอาแม่นเฮ็ดบ่แล้วตายก็ย่าหัวมันนั่นเห็นบ่นี่คือหลักการก็คือการเฝ้าเนาะการเฝ้าเนี่ยเอาจังเฝ้าขึ้นพูดเนี่ยเหนื่อยมีแต่เฮาค่อยๆขึ้นค่อยๆย่างมันสิสะสมกำลังไว้เฮาไปได้ดนแม่นมื้อนี้ก็มื้อนี้จิตได้มาเห็นได้มาต้องมาสู้ได้มานั่นมานี่มาหาแล้วก็มันก็บ่ไกลจากบ้านห้าโอกาสดีมีโอกาสก็บะเอาไปเพี้ยนไปกินข้าวป้าไปนั่นก็อาจจะส่วนผู้นั้นผู้นี้มากก็ให้ผู้นั้นผู้นี้มา
บริจาคปูนจักรลอยสอบจักกันอันนี้ก็สิเป็นไปได้ก็เรียกแกครับเอออันนี้ก็ถือว่าเมื่อนี้เมื่อนี้มาเห็นแล้วก็ได้สัมผัสหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ถือว่าก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วล่ะก็ที่มาเนี่ยก็กับแม่ขี้ปูเนี่ยก็ยืนร่วมกันมาดลยืนร่วมกันมาดลแล้วก็ไปทําบุญร่วมกันหลายก็ส่วนมากก็ไปกับบางวัดก็เจริญแล้วแต่คนก็อย่าเข้าบางวัดบ่ท่านจะเจริญเพราะคนบ่รู้คนก็บ่เข้าแต่ว่าคันนําพามาจังซี่แล้วๆก็ถ้าผู้ใดอยากมาเฮ็ดมาทําโอกาสต่อไปก็อยากมาก็ติดต่อมาได้สิพามาเฮ็ดสิพามาเบิ่งเพราะตอนนี้อาจารย์ชนชัยก็สร้างโบสถ์ก็แล้วสร้างศาลานี่กําลังสิยกช่อฟ้าวันที่18เมษายนอยู่ไสบุญอยู่อันบ้านหนองตับเต่าตำบลป้าปอมอำเภอบันไทโบสถ์ก็อยู่วัดเดียวกันศาลาก็อยู่วัดเดียวกันเจดีย์เนี่ยก็อยู่วัดหลวงปู่กูกูเด้เนาะหลวงปู่กูกูอยู่วัดพ่อกลางบันเกิงเพิ่นกำลังก่อกำลังยกเสาหยังอยู่ก็เฮ็ดไปเรื่อยแล้วก็เฮ็ดพญานาคอยู่หินเพิงคือมันหลายหม่องแต่ตัวของสนใจเองนี่บ่ปักได้หม่องนึงบ่องไหนหม่องนึงเขาเรียกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องกระจายบุญบ่ปักหม่องใดหม่องนึงกระจายบุญเฮ็ดซุหม่องย้ายไว้ซุหม่องคือคําโบราณเพิ่นว่าไส้หลายทางเที่ยวยามหลายทาแม่นบ่คั่นแม่นยามทานั้นทานี้พอสิได้ป้นกินคือบุญเฮาเนี่ยเฮาสิไปสร้างอานิสงส์หม่องใดก็ไปเฮ็ดหม่องใดก็ไปการค้าการขายของเฮาหรือการไปหากัลยาณมิตรสายบุญเฮาเนี่ยไปทิศใดเฮาก็สิได้มีอยู่มีกินเพราะบุญเฮาไปสร้างไว้ทุกหม่องนี่คือการเฮ็ดบั้นปลายชีวิตบ่ได้ปักหลักว่าสิไปสร้างเฮ็ดให้แล้วเด้อหม่องนี้ก็บ่รับปากสิไปซอยเด้อหม่องนี้ก็บ่รับปากสิไปเป็นตัวตั้งตัวตีอยู่ก็บ่รับปากแต่เรานำพาจิตของเฮานี่คือนำพามนุษย์เข้าไปเฮ็ดถ้ามนุษย์ตนใดต้องการอยากจะสืบสานต่อฝังรากเหง้าไว้ในบุญหม่องที่เฮาพาไปเฮ็ดเขาก็สิต่อเนื่องต่อเนื่องจนแล้วก็อยู่กับจิตใจของคนเพราะว่าคนของเฮาเนี่ยก็คันบุญกระจายเขาก็สิไปคือเฮาว่าถ้าเป็นรักใหญ่เขาก็สิสร้างปักรักไว้การปักรักบุญของเฮาเนี่ยก็ทําให้เฮาฝังให้แน่นเฮาสิไปเฮ็ดหม่องใดบ่แล้วนี่ก็คือคนเว้าง่ายๆคันเว้าหยาบๆก็คือคนทายบ่สุดแล่นไปหันแล่นปานนี้เพิ่นว่าคือจังไงไปผู้เขาห้วยเพิ่นบอกว่านั่นน่ะคันเฮ็ดบุญไปแล้วนี่อย่าไปคิดนําคือจังเฮาไปเว้าอีกหยาบๆคือเฮาไปขี่อย่าไปคิดนําขี่คันเฮาไปขี่แล้วมีแห้งบ่สวงบ่คือกันคือปลดทุกข์คือปลดทุกข์บุญก็คือกันครับอันนี้ล่ะเพิ่นๆสอนไว้ก็สอนมาไว้ก็คือให้เฮาปฏิบัติแบบนี้แต่อย่ายึดติดในการสร้างตรงที่ใดที่หนึ่งมันจะหนักใจเราแม่นบ่แม่ชีปุจ้าคันเฮายึดรักไว้มองใดมองนึงเสียให้แล้วเด้อบัดนี้บารมีเราไม่ถึงเราละสังขารก่อนคําพูดของเรานั้นมันไม่มีสัจจะแต่เฮามีหน่อยเฮาเฮ็ดหน่อยเพิ่นพาเฮ็ดก็เฮ็ดไปเฮาบ่ได้ปักหลักอันนี้คือกันนี่เฮ็ดอยู่นี่เด้อเฮ็ดได้ซําใดก็เอาแล้วตายไปก่อนก็สร้างหัวมันนั่นล่ะผู้ยังเฮ็ดต่อน่ะแค่เขาสิเฮ็ดต่อบุญบารมีเขาถึงนั่นหรือบ่ก็สร้างเขาก็เรียกเด้บ่ได้ยึดบ่ได้ยึดบ่ได้ถือว่าดีเฮ็ดให้แล้วให้เฮ็ดครับรู้ล่วงเฮ็ดไปตามกําลังเฮามีแค่เฮ็ดได้ก็นี่ล่ะก็เลยว่าการที่มามื้อนี้ก็เหมือนกับแบบว่าเฮาก็หลับตาไปนอนไปคิดไปก็มีแต่ผู้เกี่ยวมานี่เฮ็ดจังได๋ล่ะจังสิไปตัดสินใจไปล่ะมื้อนี้พอดีมาธุระอยู่ผู้เขียวพอดีบ่มาจักเทียบ่มาจักเทียว่าสิคันแม่ขี้เว้าก็แม่ขี้ว่าสิไปยามดอกก็บ่ได้ไปอีกเทียมีแต่เบิ่งแต่คลิปว่าแม่ขี้ลงอันนั้นอันนี้เฮ็ดนั่นนี่แต่เฮาก็บ่ได้มาจักเทียมื้อนี้ก็เฮาก็มาทราบข้อมูลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วเฮาก็ถือว่าเก็บข้อมูลนี่ไปทําการบ้านเฮาสิเฮ็ดจังได๋โอกาสเฮาสิมาก็สิประสานกับแม่ขี้ปู่ว่ามื้อนี้เด้อสิไปเพ้นเด้อมื้อนี้เด้อสิไปนั่นเด้อเฮาสิไปที่ผ้านั่นผ้านี่หรือเฮามีปูนจักรลอยสอบเอาไปถวายเนาะมื้อนี้ก็สิส่วนกัน
คำว่าสร้างปูนสร้างอย่างนั้นมันจะเป็นรากเงารากฐานของบุญของบุญเฮาก็สิคอยเบิ่งไปเมื่อกี้นี่ก็อยู่หม่องใดก็เฮาว่าหม่องหลวงปู่โตยังขาดปูนลาดพื้นแต่ว่าก็ขาดปูนแล้วก็ต้องมีไส้มีหินครบเลยนั่นแหละมันก็ต้องมีครบทุกอย่างว่าเฮาสิเอาเข้ามาเฮ็ดได้แต่ว่าคันเข้านานี่พอดีได้คันเข้านาฝนนี่หมื่นเด้ทั้งแม่นมือเข้ายากกันละเข้ายากไหลปันงูฮะไหลปันงูรถบัดนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาแล้วเฮาก็ถือว่าเห็นเบิดทุกสิ่งทุกอย่างในการเหตุการณ์ทําให้พี่น้องไปเบิ่งนั่นแย่งให้เพิ่นไปเบิ่งนั่นนี่เมื่อก่อนก็จะแย่งแห้งหลายจะไหลแห้งหลายค่อยๆเพิ่นเพราะว่ามันข้าเจ้าสิเวียนตาให้มือใหม่นะลูกชายคนหน่อยมายามไม่เพียบ่บ่มาย่างอยู่ไกลฮะสวรรค์บ่มีรถเคลื่อนตัวบ่มีก็สิบ่ได้ส่งปัจจัยมาอ๋ออันให้แม่ใช้อยู่เออเขาอยู่นอกครอบครัวบ่เออนั่นแหละต้องซื้อเสื้อผ้าให้แม่เรื่อยอยู่ชุดขาวเออส่งเงินแม่มีเงินใช้ไหมเป็นจะได้กินสมุนไพรเป็นไหนไม่แห้งบ่เอาไปแช่ตู้เย็นยังค่อยแช่เฮ้ยตู้เย็นใช้มีน้ำในอ่างคนเดียวแช่น้ำแข็งเนาะเออลูกชายคนแง่รอดนี่แหละรังมากสักมาฟอกใส่เล่าลู่แล้วต้องมาฟักสักจับประวัติหูจับประวัติหูจับประวัติเขาหมดแล้วถามว่ามึงมักความสุขหรือมักความทุกข์สินบอกมักความสุขมักความสุขเนี่ยแหละที่สินจะไปเฮ็ดเด้ออยากเฮ็ดจะเฮ็ดแล้วเดี๋ยวโอกาสดีๆเขาสิคิดได้ดอกฮอดปานนี้แล้วเขาอายุได้เกินแล้ว30เท่าไหร่แล้ว32แล้วครับ32เขา32ครับเดี๋ยวเข้า32เออใช่แต่ว่าคัน33นี่อย่าไปคิดหลายเด้ออย่าไปคิดนักอยู่คงสิดีแล้วอยู่ไปมีอยู่มีกินก็อยู่ไปมีอยู่มีกินแล้วก็มีเงินใช้ก็บ่ต้องใช้หัวมันก็สันโดษแบบนี้ก็ดีกันได้เนาะต่อไปก็สิได้แท่นหม่องตัวสิเป็นช่วงนั้นติเออแท่นเนาะแท่นหม่องเนาะหม่องอยู่บ้านก็มีได้บ้านก็มีตึกก็อยู่สบายได้แม่นแต่บ่เลือกแต่บ่เลือกแต่พันน้อยๆพันน้อยๆเขาก็อยู่ได้อยู่ได้อยู่บ้านบัดใหญ่ขึ้นมาพันแม่พาไปก็ไปหมดตะกี้แม่ไปจัดรายการก็ไปนอนเฝ้าแม่ได้แหละส่วนแม่ไปอยู่บ้านอยู่ไปเฮ็ดซิคันจะไปตกนรกกันดอกส่วนแม่ไปอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่น่ะจะไปอยู่หม่องทางสามแพงพอดีว่าแม่นติอยู่ในเขตจังหวัดเลยสิยังจังหวัดเลยจังหวัดในเมืองเลยบ้านเล่าแม่นบ่ก็อยู่ในจังหวัดเลยในตัวเมืองเลยอยู่เขตบ้านนนตุนนั่นแหละบ้านตุ้มโอ้บ้านน้องบ้านตุ้มบ้านตุ้มอยู่ทางบึงในของขอนแก่นที่ในของทิศตะวันออกของบึงแก่นนครเออทิศตะวันออกของบึงแก่นนครบึงแก่นนครนี่ทางออกไปพุ่นน่ะไปเออไปยังก็โอ้ยมันยากคันอธิบายเพราะขอนแก่นมันใหญ่บึงมันใหญ่บึงมันใหญ่อยู่ติดกับเจ้าแม่สองนางขัดนั่งแน่ขัดเจ้าแม่สองนางเห็นบ่ฮู้พระธาตุอารามหลวงพระธาตุอยู่ทางทิศตะวันออกพระธาตุอารามหลวงเก่าสั้นไปถามหันว่าเจ้าแม่สองนางอยู่ไสก็มี3แยก4แยกบ่หันก็อยู่ข้างเซเว่นนั่นล่ะมันสิมีวัดนึงอยู่ติดเซเว่นอยู่หลังวัดนั่นล่ะถามแค่นี้พ่อครับเรื่องสิเล่นผสมคนแยกไปแล้วก็สิมาให้หลวงปู่ให้โอวาทถ้ำตอนสุดท้ายในบัดนี้นี่ตอนสุดท้ายในผู้ใดเชิญชวนคนมาสั่งมาแปลงในนี่วัดผู้แก้วเออบ่มีโอวาทอีหยังดอกพระบ่มีโอวาทอีหยังบ่มีโอหันบ่มีโอวาทบ่มีธรรมะมีแต่นี่อยากจะเล่นรุ่งเรืองไงพากันสั่งความดีสั่งบุญสั่งกุศลนั่นแหละครับสิ่งเหล่านี้แหละมันสิเป็นสมบัติของเฮาแท้จริงครับไปช่วยเฮาย่ำทุกข์เป็นยากพระกะพระเหตุพระธรรมอยู่นี่ก็บ่ได้หวังประโยชน์อีหยังบ่ได้ยึดเพื่อส่วนตัวบ่ได้ยึดติดบ่ได้เฮ็ดไปเพื่อผู้นั้นผู้นี้เฮ็ดไปเพื่อทุกคนเพียงว่าบ่เพิ่นพอหน้ารักษาศีลส่วนมันหน้ารักษาศีลมันเป็นหน้าให้เกิดบุญเกิดประโยชน์เกิดนิสงส์แก่ทุกผู้ทุกคนนั่นล่ะครับ
อันนี้ล่ะบ่มีอีหยังดอกครับมีอะไรหรอกคือบ่ได้มีความรู้อีหยังบ่มีโอวาทบ่มีเอาเป็นว่าผู้ใดต้องการอยากมาเฮ็ดมาทํามาบริจาคปูนจักผู้ละหาถุง10ถุงก็มาได้วัดผู้แก้วมณีอยู่ตําบลใดมันตําบลหนองตุ่มตําบลหนองตุ่มอําเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิพี่น้องอย่าลืมกันแล้วกันเด้อผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ต้องการอยากมาสร้างมาแปลงเพราะว่ากุฏิก็บ่มีนี่กุฏิก็บ่มีอาศัยไม้แห้งเนี่ยอาศัยไม้แห้งพอที่จะไปเฮ็ดเสายึดยึดพ่อได้เฮ็ดหม่องอยู่หม่องเศร้ารักษาสิ่งแวดล้อมไว้อนุรักษ์ป่าไม้ไว้นี่คือการเฮ็ดการทำมื้อนี้ผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้ผู้ใดอยากมาร่วมสร้างก็ติดต่อสอบถามมาได้หรือผู้ใดมีเป็นเพื่อน Facebook ก็แม่ขี้ปุก็ทักทายเข้ามาแม่ขี้ปุใบสีนั่นพิมพ์เข้าไปเลยแม่ขี้ปูใบสีอยากบริจาคปูนจักหาสอบ10สอบอยากบริจาคไส้ก็ทักเข้ามาได้นะครับหรือเข้ามาทางช่องตามห้อยอริยธรรมของอาจารย์สนชัยก็มาได้สิผ้าเฮ็ดผ้าทำกำลังบุญของเฮาเนี่ยมันเป็นความสำเร็จในการสร้างเด้ถ้าบ่มีกำลังบุญกำลังทรัพย์ก็บ่ได้คนละนิดคนละน้อยก็ถือว่าเป็นบุญของเฮานี่นะครับต่อไปหม่องนี้สิเกิดอีหยังขึ้นสิดีสิเด่นสิเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาให้กับสายบุญของเฮาได้ก็จังค่อยถ้าเบิ่งต่อไปเด้พี่น้องให้เบิ่งตอนนี้ล่ะตอนเฮาบ่ทันได้เจริญนี่ล่ะต่อไปนี่จัก5ปี10ปีข้างหน้าสิเป็นไปจังได๋แม่นบ่คั่นหลวงพ่อก็บ่แจ้งเริ่มแล้วก็อยู่ที่ว่าบุญสิเป็นก้อนเป็นกลุ่มเข้ามาเนาะแม่นครับเอาอนุโมทนาสาธุครับสาธุเด้อผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้แล้วก็ให้สาธุแล้วก็มาซอยกันสร้างกันแปลงนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปซอยกันสิได้บุญได้กุศลเขาเรียกว่าการแบ่งปันบุญก็คือการเอื้อเฟื้อต่อกันให้ความเมตตาต่อกันนะครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับ